ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะเดินเครื่องจักรทิ้งไว้ค่ะวันนี้เนยเรทออฟเฟอร์ก็ของทั่วไปค่ะข้ามไปได้เลยมิวเดินเครื่องจักรทิ้งไว้ในตรงนี้ค่ะต้องบอกว่าได้ทรัพยากรมาอย่างมากมายค่ะแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นใช่ไหมมันก็เป็นไอเทมเดิมๆค่ะที่มีแปลกก็คือไทรเดนต์ก็แปลว่าไทรเดนต์หาไม่ยากเท่าไหร่เนาะแล้วก็มีโล่ค่ะมาด้วยชุดเกราะบวก5อาร์เมอร์เอ้ยจะแข็งไม่ไหนนะใช่เป็นชุดเกราะที่ดีมากเลยค่ะทีนี้ด้วยความที่มันแบบได้ทรัพยากรเยอะเกินอยู่ก็เลยตัดสินใจค่ะส่งไอเทมเข้ามาเปลี่ยนเป็นนี่ EMC ก็อย่างที่เห็นค่ะเปลี่ยนได้ใช่ไหมล่ะดีมากๆเลยXP ที่เราได้มา300เลเวลดีๆค่ะมิวใช้รูปแบบนี้เฮ้เราจะมายืน XP ตรงนี้ค่ะต่อตัวเข้ามาส่งสายเข้ามา XP นี่ถังแล้วก็ดูดเข้าตัวค่ะ XP 309เอามาทำไมถึงเยอะขนาดนี้เนาะเอาล่ะไหนๆก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะมิวก็จะส่งตรงนี้ด้วยเราจะส่งอะไรก็คือไอเทมค่ะที่เราไม่ใช้จากการคิดคำนวณแล้วนั้นอะไรที่มี EMC ก็ควรใส่ไปในนั้นค่ะอย่างเช่นดาบหรือว่าอยากรู้เหมือนกันถ้าเราส่งดาบเข้าดาบจะไปทั้งหมดไหมไม่เลือกแล้วนะน่าจะไม่ส่งค่ะเพราะว่าสภาพดาบไม่เหมือนกันมันจะต้องเป็นการคัสตอมโอเคภาพดาบอย่างนี้ไม่ส่งเพราะดาบไม่เหมือนแต่สิ่งที่หนูส่งได้ค่ะนี่ไงเดี๋ยวพวกนี้เก็บไว้ทำไมคะนั่นสิส่งไปเลยไม้สติกไม่เก็บค่ะเอเซนเก็บโกลด์สโตนเรดสโตนเก็บไว้หน่อยกดเปล่าปึ๊บปึ๊บนี่ตั้งส่งออกค่ะเปลี่ยนเป็น EMC ให้หมดใช่แล้วและเพื่อความไวหมิวก็ใส่สปีดเหมือนเดิมแล้วใส่สเต็กลงไปค่ะระหว่างนี้เขาก็จะต้องส่งไปส่งออกเยอะๆนะตัวเองมาแล้วค่ะปึ๊บกำไรไอเทมอย่างไวมากยอดเยี่ยมค่ะทุกคนคะอะไรอยู่ในมือเราหนูลองคราฟมาดูค่ะมันเป็นอุปกรณ์ EMC ที่แบบสุดยอดมากมันคือการรวมอุปกรณ์แทบทั้งหมดใน Minecraft เข้าด้วยกันค่ะนี่เลย Red Morning Star ค่ะแล้วก็มี Red คาถาต้องบอกว่ามันคืออุปกรณ์ที่ดีมากๆค่ะแต่ว่าการคราฟนั้นเราจะต้องใช้ EMC โดยประมาณคือ7ล้านค่ะในการคราฟโอ้ดูสิคะรวมอุปกรณ์ทุกอย่างมันดียังไงเหรอเอาง่ายเลยนะคะถ้ามิวมีของอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมิวถ่ายปึ๊บนี่ค่ะเทศกิจก็พังแต่ความดีงามไม่ใช่อยู่ตรงนั้นความดีงามคือเราปรับได้ค่ะ21กับ1ใช่ไหมมิวชาร์จปิ๊ง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 เนี่ยตอนนี้ดาเมจ25กับ1 attack speed ค่ะเมื่อมิวสกิดปึ๊บความไวมันน่ากลัวมากถ้ามิวสกิดไหมโอ้โหแค่มิวสกิดค่ะคือแบบความไวมันน่ากลัวสุดๆไปเลยก็เลยไม่ค่อยจะใช้โหมดชาร์จเท่าไหร่ค่ะเพราะแค่สกิดก็ไปแล้วโอเคกดชิปแล้วกดคีย์ลัดอีกทีหนึ่งถอดโหมดชาร์จออกอันตรายอ่ะอันตรายมากอ่ะนี่อันนี้โหมดนี้ตัดหินไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าไม้ค่ะสกิดได้ต้องบอกว่าแค่รับรู้ก็รู้สึกได้ถึงความอันตรายถ้ามิวชาร์จนะโอ้ยดาเมจค่ะ28ดาเมจมันจะอะไรขนาดนั้นเนี่ยเห็นไหมพอหมดชาร์จปึ๊บแค่สกิดก็ไปน่ากลัวมิวก็เลยส่วนใหญ่จะใช้โหมดไม่ชาร์จค่ะโอเคถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีครับมาเล่นแต่ว่าประทับใจมากๆเลยสุดท้ายฟิลเตอร์ไปก็ดูดแยกไม่ได้อ่ะแยกประเภทไม่ได้ก็ดูดไม่ได้โอเคถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะมิวก็จะหยิบบล็อกนี้ออกมา11ล้านค่ะ EMC 11ล้านในบล็อกแค่8บล็อกโอ้โหอย่าไรขนาดนั้นใช่ค่ะ EMC 11ล้านโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะสุดยอดไปเลยจะเยอะไปไหนเนี่ยใส่ลงไปค่ะจาก2ขึ้นเป็น14ล้านแต่ต้องบอกว่าถ้ารวมไอเทมในนี้ของเรานั้นมิวจะมี EMC ประมาณ140ล้านค่ะยูเรเนียม40ล้านอันนี้50ล้านค่ะ
โอ้อันนี้อีก41ล้านค่ะไดมอนด์อีก34ล้านโอ้จะเยอะอะไรปานชนีสุดยอดไปเลยค่ะสุดยอดมากๆถ้าเราใช้งานเนาะทุกคนอาจจะสงสัยว่านั่นคืออะไรคะอันนั้นคือไม้กวาดค่ะมิวลองคราฟไม้กวาดมาเล่นแต่ว่าด้วยการที่ควบคุมไม่เป็นบังคับไม่เป็นค่ะไม้กวาดก็เลยมาอยู่สูงตรงนี้นั่นเองแล้วแบบไม่รู้วิธีจะเรียกลงไปลงค่ะเขาแบบเป็นไม้กวาดใช่เอาไว้นั่งค่ะวิ่งได้อะไรได้ขึ้นได้แต่ปัญหาคือลงละลูกลงไงคะหรือยังวิธีควบคุมวิธีลงไม่ได้อะเดี๋ยวนะอันนี้หมุนไม่ลงกดลงไม่ลงกดจิ๊บคือการร่วงลงมาค่ะมิวก็เลยงงว่าไม้กวาดไม่มีชี้ลงเหรอโอ้ยพยายามควบคุมการบังคับค่ะในระดับหนึ่งแล้วก็ยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นอยู่ดีงดดูสิคะเวลามันขึ้นมันขึ้นเยอะแต่เวลาลงไม่มีเหรอถ้ามิวตั้งไว้แค่ตรงนี้ล่ะค่ะไม่ต้องขึ้นนะโหยขี่แค่ระดับเดียวมันก็ต้องขึ้นนิดหนึ่งเป็นของเล่นไงเนี่ยแค่กดแค่ครั้งเดียวค่ะลอยขึ้นมาถึงนี้เลยนะเนี่ยวิ่งชีวิตจะซิ่งขนาดไหนเกาะไม่อยู่เล็กนิดเดียวเองวิ่งวิ่งวิ่งลงจอดค่ะลงจอดเห็นของสนุกก็เลยมาเล่นทีนี้ค่ะที่มีคุณผู้ชมแนะนำว่าพี่ทำไมไม่ใช้ฟลักซีฟเครื่องร่อนที่ใช้พลังงานใช่ไหมคือตอนแรกมิวก็บอกว่ามันไม่มีนะคะแต่อัปเดตใหม่ของเขาค่ะที่มิวเพิ่งไปกดอัปเดตมามันมีเออมันมีค่ะใช่แล้วมาอัปเดตใหม่สดๆร้อนๆเนื่องจากมิวไม่ได้กดอัปเดตมิวก็เลยไม่เห็นค่ะนี่เครื่องแบบนี้ค่ะมีนะเนี่ยเครื่องค้อนเครื่องร่อนแบบเวอร์ชั่นอัดพลังงานเข้าค่ะตอนแรกมันไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็มีนี่ค่ะเรื่องของ Security Craft ด้วยซึ่งหมิวก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาไว้ทำอะไรเนาะแต่เขาบอกว่ามีอัปเดตเพิ่มมาค่ะน่าสนใจมากๆเลยเอาล่ะได้เวลาแล้วในการฟาร์มกราเวลค่ะขอกราเวลแบบมหาศาลเอาล่ะได้เวลามาลองแล้วค่ะเขาบอกว่าแค่ให้พลังงานมาเท่านั้นไอเทมที่รับอยู่ด้านบนเอ๋วิธีนี้ไม่ได้ค่ะเหมือนจะต้องมีฮอปเปอร์เงี้ยนี่ทำงานแล้วเหรอเอ๋อหรือจะต้องมีกล่องด้วยคะอาจจะเป็นไปได้เอาล่ะมิวเอากล่องมาก่อนอันนี้เป็นกล่องธรรมดาเขาบอกว่ากล่องที่รับต้องอยู่ด้านหน้าค่ะเหมือนจะเริ่มทำงานแล้วค่ะมันโดบพลังงานอย่างเดียวเพื่อทำงานใช่ไหมเนี่ยโอ้62อ่ะยังน้อยได้กราเวลค่ะแล้วก็เห็นมีเรื่องของการอัปเกรดสล็อตด้วยก็มั่นใจถึงความเร็วได้เลยอ๋อนี่ไงใช่ใช่ใช่ยิ่งอัปเกรดยิ่งแรงโอ้โหระดับเนเธอร์ไรท์ไม่มีหรอกค่ะเนเธอร์ลงเนเธอร์ไรท์น่ะเฮ้ยมิวมีแค่ระดับธรรมดาธรรมดา EMC เฮ้ยต้องมี EMC นั้นบอกเลยว่าแค่มีแค่ก้อนเดียวก็พอแล้วใช่ไหมแค่มีชิ้นเดียวก็เพียงพอค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อซาแอนแล้วก็กระบองเพชรเผาแคคตัสมีค่ะมี2ต้นเอาล่ะมิวเอาเรียนรู้ไปก่อนแล้วมิวก็จะเอาไปเผาใส่เข้าไปลูกเอาล่ะทุกอย่างที่มีมิวก็จะเรียนรู้ไปแล้วก็ครับค่ะ go upgrade โอ้ยอดเยี่ยมอ่ะเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้ทุกอย่างอยู่ที่การเรียนรู้ค่ะเอาล่ะหยิบมาหยิบได้สูงสุด3เหรอคะนึกว่าหยิบได้64ได้น้อยจังเอาล่ะแล้วเราก็ต่อค่ะใช้ EMC 50,000 ต่อชิ้นโอ้โหไม่ใช่น้อยๆเอาล่ะเราก็หยิบหยิบหยิบอัปเกรดระดับนี้สเต็กสูงสุด3ใช่ไหมแบบนี้แน่นอนค่ะมิวใส่ไปแล้วใส่เพิ่มกว่า3ได้ไหมไม่ได้โอ้โหเซ็ตดันดีโอ้ยของดีค่ะคือพูดตรงๆนะเรื่องนี้วัดกันอย่างเดียวที่พลังงานคุณมีพลังงานเท่าไหร่คุณไหวได้เท่านั้นไอเทมที่เราจะส่งมาค่ะเป็นตรงนี้เพราะว่าถ้าเรามี
เติมน้ำลงในถังแล้วด้านบนเป็นลาวาใช่ไหมคะที่มิวทำไว้น้ำจากสิ่งเนี้ยสิ่งที่เขาจะผลิตก็จะเป็นนี้เลยค่ะคอบบอสโตนจำนวนมากแต่ตอนนี้เขาไม่ส่งคอบบอสโตนมาเข้ากล่องเพราะมิวถอดท่อออกไปเนาะส่งออกปรับแล้วค่ะพอปรับปุ๊บก็ส่งมาปั๊บด้วยความไวจึ๊บจึ๊บโอ้โหมาไวค่ะมาไวบอกเลยนะแป๊บเดียวค่ะก็ได้เยอะละนี่แหละมิวต้องใช้งานเจ้าคอบบอสโตนที่อยู่ในนี้ค่ะมาให้เกิดประโยชน์ส่งมาเลยส่งเข้าเครื่องตอนนี้ยังไม่ส่งเข้าเครื่องใช่ไหมใช่เพราะหมิวยังไม่ปรับค่ะหมิวต้องปรับก่อนเอ้ยเราไม่ได้จะเปลี่ยนสีเราจะส่งเข้าเครื่องเอ้ยมาแล้วค่ะมีสีด้วยนั่นน่ะไม่เอาสีได้ไหมตัวเองนี่สีดำค่ะนี่นอนไม่มีสีแหมส่งเข้าเครื่องค่ะโอ้ยมาเป็นเส้นๆเป็นไงล่ะเต็มละแป๊บเดียวส่งเข้าเครื่องเสร็จเอ้ยเอาเข้าเครื่องนี้เลยได้ไหมแค่สงสัยนั่นนะสิคะเขานับไหมอ่ะเฮ้ยเขานับนะโอ้เข้าเครื่องคราฟได้เลยค่ะเอาล่ะคำสั่งคราฟสูตรคราฟจะมีสูตรคราฟแค่สูตรคราฟเดียวค่ะคอบบอสโตนแบบอัดไม่ใช่สีกราเวลแบบอัดค่ะจึ๊บนะสูตรคราฟสูตรคราฟเดียวหมดจะบอกว่าหมดสฟาร์ตหมดฟาร์ตค่ะแล้วทีนี้มิวก็จะเดินพลังงานจึ๊บจึ๊บนี่ตัดสายเพราะว่าเราไม่ต้องใช้พลังงานตรงนั้นมาละเริ่มครับยังเพราะว่าทำงานช้ามากเขาว่าอย่างนั้นแหละเขาต้องการการทำงานที่ไวใส่ตัวอัปเกรดลงไปรออะไรนะคะเครื่องจักรนี้กำลังทำงานอยู่ปุ๊บไหนเงียบหายอะไรช้าอะไรคือสิ่งที่ช้าเอ่ยนี่มิวอัปเกรดแล้วทำไมมันยังช้าล่ะโอ้ยเขาก็ไม่ได้ช้านะโอ้โหหายเยอะค่ะโอ้ย57นี่ก็ถือว่าไม่ช้านะคะ64แล้วทำงานแต่ละทีคือทำงานแบบชิ้นใหญ่ๆเลยยอดเยี่ยมค่ะย้ายค่ะย้ายออกไปเอาล่ะมิวจะต้องส่งไอเทมเข้าจากนี้จึ๊บๆๆเงียบตัดสายด้วยค่ะเพราะเราต้องส่งเข้ากล่องบนเนะนายจะไปนั่นทำไมไหนอันนี้ไม่เกี่ยวออกมาค่ะอ้าวทำไมเจ้าไม่ส่งเข้าเต็มถ้าไม่เต็มเขาก็พร้อมที่จะส่งเข้าใช่ไหมเอ๊ะก็เต็มเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมีเทมส่งย้อนกลับคะมีเทมส่งย้อนกลับเพราะว่าเต็มใช่ไหมระบบเต็มใช่ไหมคะเนี่ยมิวขอคำตอบมิวขอวางกล่องส่งไปแล้วค่ะไหนดูสิก็ส่งมาแต่แบบอัดบล็อกเนาะแบบธรรมดาก็รอการคราฟค่ะอันนี้ก็คือการยืนยันว่าเขาไม่ได้ส่งแบบธรรมดามาเลยมีแค่อัดบล็อกเพียวๆโอเคแปลว่าใช้ได้ค่ะแต่ทีนี้มันเต็มเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของเรายังมีกราเวลอัดบล็อกอยู่ใช่ไหมก็เลยเต็มในส่วนนั้นค่ะใช่ยังเหลืออีก 2,000 โอเคใช้ได้งัวอันนี้ก็เท่ากับออโต้กราเวลแบบอัดบล็อกแล้วจากนั้นก็ออโต้ร่อนแล้วค่ะทีนี้ก็เหลือออโต้เผาตรงนี้มันมีปัญหาคือมันแหลกค่ะมันแหลกนิดๆแต่ไวมากค่ะมันไวมากแต่แหลกนิดหนึ่งมิวก็เลยคิดว่าปัญหาใหญ่ที่สองน้ำกลายเป็นน้ำแข็งทำไมเจ้าพึ่งกลายเป็นน้ำแข็งล่ะอยู่ดีๆก็กลายเป็นน้ำแข็งเหรอไบโอมอะไรคะไบโอมบีดน้ำบีดกลายเป็นน้ำแข็งได้ยังไงโอ้แปลกค่ะน้ำแข็งไปแล้วโอ้โหแข็งไปตอนไหนเนี่ยอันนี้ไม่ทราบเลยโดนอะไรถึงแข็งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวดูหนาวดูชัวค่ะมีกุ้งล็อบสเตอร์นอนอ๋อยังดีที่แข็งข้างบนแข็งถึงล่างไหมโอ้นอนตายไปหนึ่งดูหนาวค่ะโอ้ยเดี๋ยวแบบนี้ไม่ได้ลองกั้นดูสิกั้นแล้วน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งไหม นอนรอสิเงเกไปหนึ่งตัวแล้วรู้ดูหนาวค่ะโอเคเดี๋ยวมิวส่งฟินค่ะออกมาทำลายก่อนโอเคฟินค่ะพร้อมแล้วเงียบนี่ตั้งค่าเป็นยังไงบ้างไม่ได้ส่งทีละหนึ่งส่งทีละเป็นกองค่ะแล้วก็ส่งเป็นสีเหลืองแต่ว่าเนื่องจากชิดก็เลยไม่เห็น
ระบบทำลายฟินทิ้งแบบไม่เก็บไว้แล้วนะเยอะเกินไปแล้วไหนดูซิน้ำแข็งไหมแข็งไม่ได้ค่ะโอเคถือว่าดีแล้วนอนเราตายอ่ะน่าเสียดายมากๆเลยค่ะล่ะรื้อค่ะรื้อเลยโอ้ยอุปกรณ์ดีแล้วกำลังแรงพอดีอ่ะถ้าแรงมากกว่านี้ก็แบบไม่ดีนะน้ำใส่ถังไว้ของหมิวเยอะเกินไปหมิวจะเคลียร์ออกค่ะในวันนี้บ้านเราต้องดูดีกับบ่อเลี้ยงนอนนอนบอกเจ้าก็เลี้ยงเราในพื้นที่แคบซะเหลือเกินนะเฮ้ยอยู่ได้ก็พอแล้วน่ะก้อนหินค่ะจึ๊บ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 โอเคนี่แน่เอ้ยวางเร็วเกินไปค่ะนอนก็มีบ้านอยู่แล้วแต่เดี๋ยวมิวจะเอาน้ำกลับคืนมาให้นอนค่ะมิวก็จะต้องทำแถบดอไว้เปิดทางนู้นใช่ไหมปิด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 นี่นี่มิวมั่นใจค่ะถ้าเราแค่กั้นอย่างเงี้ยน้ำก็จะกลายเป็นน้ำแข็งไม่ได้ละจะเป็นน้ำแข็งไหมอ่ะปกติจะเป็นน้ำแข็งทันทีค่ะกั้นด้วยแถบดอแบบหลอกตาน่าจะได้เอ้ยโอ้ยชีวิตเอ้ยดีนะที่มันเป็นสลับโอ้ยเอ็กเวทดิอันตรายอ่ะโอ้ยเอาล่ะน้ำหมดค่ะเรียบร้อยเหลือตรงนี้ที่เป็นเครื่องร่อนในน้ำเราความแรงเกินไปก็แบบไม่ดีนะแก้สะกิดก็หายเลยค่ะโอ้ยค่อยสะกิดปิดไปไหนกลายเป็นน้ำแข็งไหมเฮ้ยไม่กลายเป็นน้ำแข็งใช้ได้ค่ะใช้ได้แล้วก็มาตรงนี้ตั้งตรงนี้โต๊ะคราฟที่ล้อมรอบด้วยหัวกะโหลกนี่มันคืออะไรคะเนื่องจากโต๊ะคราฟมันมีระดับของมันใช่ไหมคะหมิวก็เลยใส่หัวกะโหลกเข้ามาค่ะเพื่อให้มันแบบมีระดับแท่งสีแดงสูงขึ้นค่ะนึกถึงว่าใช้ได้นะโอ้เดี๋ยวนะตะแกรงร้อนทำไมมี efficiency ด้วยโอ้ตอนนี้มีเลเวล309ไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะชุดเกราะก็รอแรกจากชาวบ้านค่ะมันดีอยู่แล้วอ่ะออฟยังดีรออีก2ชิ้นกางเกงกับรองเท้าค่ะก็คอมพลีทเลยตรงไหนตรงกลางนี่ไงตรงกลางนี่โอ้7คูณ7จริงด้วยหรือว่า9คูณ9ก็น่าจะได้แต่แบบล้น1จึ๊บเท่านั้นเองโอ้โหเยอะมากมายค่ะในเมื่อเผาแร่ของ Mod Create ใช้ไม่ได้แล้วค่ะมิวก็ต้องใช้ระบบเผาใหม่ใช่ไหมจะใช้ของอะไรดี EMC มีเท่าไหร่นี่คะ10ล้านเอ้ยอันนี้ถือว่าดีว่าแต่เราส่งไอเทมออกหมดหรือยังโอ้ก็เยอะแล้วค่ะไอเทมที่แบบสามารถย่อยได้10ล้านนั้นทำอะไรได้กินบ้างเดี๋ยวนี้ระดับ10ล้านนี้ก็ไม่เรียกว่าเยอะแล้วใช่ไหมคะโอเคเราเรียนรู้บล็อกนี้ไปเรียบร้อยค่ะพร้อมที่จะกราฟไหมพร้อมอันนี้เท่าไหร่ Dark Matter Box ค่ะ 450,000 เอามาสิได้19บล็อกค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาสามารถทำได้นี่ไงเตาเผากัน เตาเผาราคา4ล้าน EMC อัปเกรดอีกรอบหนึ่งได้ไหมใหม่อันนี้คราฟใหม่ได้เป็นเตาเผามาแล้วอัปเกรดค่ะนี่เลยเตาเผาราคา10ล้านเนี่ย โอ้เตาเผาสีแดงเขาบอกว่า10ล้านนะมันต้องแรงฤทธิ์แล้วใช่ไหมโอ้อะไรกันเนี่ยสภาพเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าฐานเราต้องใช้ฐานพิเศษด้วยเหรอโอ้โหสภาพนี้คือชัวร์ค่ะฐานธรรมดาก็น่าจะใช้ได้อยู่ลองดูสิอยู่ใส่ฐานธรรมดาไปแล้วอยู่ก็ใส่ไปโอเคมึงไม่แปลกใจว่าทำไมเราถึงต้องใช้ฐานพิเศษอ่ะ22 21 20ปั๊บ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 เสร็จโอ้โหไวไวมากไวมากหมดฐานไวมากเช่นกันค่ะเฮ้ยมันก็เป็นบางอย่างที่น่าสนใจนะเตาเผานี้วิวว่านี่คือคำตอบที่เราต้องการเนี่ยจึ๊บจึ๊บวางเตาค่ะวิวจะวางให้สูงๆหน่อยเพราะเราจะได้ควบคุมด้านล่างได้อันนี้อะไรดีสตรัคเตอร์โอ้เพิ่งไปแบบถังไถแถวบ้านมาไม่ใช่ไม่ได้ใช้ค่ะ Import อันนี้นำไอเทมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนาะมิวจะใช้ตัวนี้ก่อนค่ะแล้วก็จะเดินสายปึ๊บปึ๊บปึ๊บส่วนส่งไอเทมออก Export Export ข้างบนนี้เราใช้อะไรเลยโอเค Exporter ค่ะจึ๊บแล้วก็จะเดินสายนี่หมิวว่าเดินสายข้างล่าง
หรือเดินสายข้างบนไม่ต่างกันค่ะใช้งานได้ก็พอแล้วอันนี้สายนี้ไม่เอาจึ๊บจึ๊บนี่เดินตรงนั้นดีกว่าได้แล้วค่ะออกไปเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คืนตัวนี้ก็จะต้องเป็นเอาฐานมาค่ะสภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคมิวเหลือฟิลเตอร์เอาย่อยสิเอ้านึกว่าใส่เป็นเชื้อเพลิงได้ไม่ได้ค่ะมันต้องเป็นหน้าตาแบบเป็นฐานใช่ไหมโอ้โหที่หน้าตาแบบเป็นฐานมิวก็จำไม่ได้ว่ามันชื่อว่าอะไรอะ AE ค่ะมาทำไมได้แค่นั้นเอ้ยใช้อะไรหมดนี่ใส่ไปเผาไป7ล้านค่ะเอาออกมาสิแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ค่ะป่ะเราลองดูตอนนี้อยู่ได้เชื้อเพลิงมาแล้วค่ะสั่งส่งออกเลยแตกเลยสปีดเลยใช่เป็นไงทานมาแล้วป๊อป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 ไวอ่ะมันไวมากโอ้โหไวค่ะไวเดี๋ยวนะมิวต้องเอาใส่สปีดในการส่งเข้าระบบความคืนด้วยค่ะจึ๊บมองไม่เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เขาเผาตะกั่วใช่ไหมคะโอ้มิวมาดูที่ระบบคอมพิวเตอร์นะตะกั่วจึ๊บแว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 บจำนวนไอเทมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะโอ้ปั๊บเดียวก็เป็นร้อยแล้วอ่ะดีค่ะดีแต่มิวรู้แล้วว่าเครื่องเดียวนั้นไม่พอมันยังเหลือแบบแร่อีกสัก2ตัว3ตัวเนี่ยเหลือพวกนี้ค่ะหนูก็จะต้องส่งมาเผาที่เครื่องข้างกันโอเคเราก็จะได้เครื่องเผา2เครื่องฤดูหนาวมันถึงแล้วอย่าลืมห่มผ้าให้แบบอบอุ่นนะคะแหมมันใจที่ไหนล่ะประเทศเราตอนนี้อยู่ฤดูร้อนค่ะที่ร้อนมากๆเลยแต่มิวต้องบอกว่าเราได้เตาเผามาแล้วแต่ทีนี้เรามีปัญหาอย่างหนึ่งต่อไปค่ะก็คือเจ้าเชื้อเพลิงอ่ะก้อนถ่านสีเหลืองๆทองๆค่ะที่เราใช้ในการเผาน่ะเรายังไม่ได้มันแบบอัตโนมัติค่ะมิวต้องหาวิธีทำที่จะทำให้อัตโนมัติให้ได้น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะทีนี้การเผาแร่อะไรของเรานั้นก็จะสบายค่ะสุดๆเลยแต่ถ้าจะเอาง่ายใช่ไหมแบบเอาง่ายเลยนะมิวก็แค่เอาตัวก้อนสีเหลืองของเราค่ะมาใส่ที่ตรงนี้เนาะมาเปลี่ยนแทนเป็นแบบนี้ใส่เข้าไป21มันก็เล่นง่ายดีนะคะแล้วถ้ามิวใส่ตัวนี้ไปแทนนะปึ๊บเป็นกองเอ้ยมันก็ง่ายดีมันก็ง่ายดีนะมันก็ถือว่าอัตโนมัติไหมมันก็ระดับหนึ่งค่ะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้มิวไม่จะไม่เอาเจ้าพวกมอนเตอร์มายุ่งในระบบนี้ค่ะเพราะมีระบบที่มิวอยากจะลองทำดูอยากจะดูสิว่าเขาจะให้เชื้อเพลิงสีเหลืองเราเยอะดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไว้มาติดตามต่อในพาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้หนาวแล้วบ๊ายบายค่ะ